วัสดีค่ะดิฉันเขมสอนหนูขาวค่ะสวัสดีครับผมกันตชาติเกษมสันต์ณอยุธยาครับเราสองคนในนามของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอเชิญท่านผู้ชมทุกท่านร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในประวัติศาสตร์ของชาติไทยนะครับโดยการร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยกันนะครับผ่านบทเพลงแห่งความจงรักภักดีอย่างไม่รู้จบของคนไทยทั้งแผ่นดินในเพลงครองแผ่นดินโดยธรรมครับสืบเนื่องมาจากปีนี้นะครับเป็นปีมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเจริญพระชนมพรรษา84พรรษาครับทางกระทรวงกลาโหมกองบัญชาการกองทัพไทยกองทัพบกกองทัพเรือกองทัพอากาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติส่วนราชการภาคเอกชนและประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าก็ได้ร่วมกันจัดทำบทเพลงเฉลิมพระเกียรติครองแผ่นดินโดยธรรมในรูปแบบของมิวสิกวิดีโอครับเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับซึ่งบทเพลงนี้ก็จะแสดงให้เห็นถึงการรวมพลังการรวมจิตใจของคนไทยทั้งแผ่นดินในการแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีด้วยการเปล่งเสียงถวายพระพรชัยมงคลอย่างไม่รู้จบครับใช่แล้วค่ะมิวสิกวิดีโอเพลงครองแผ่นดินโดยธรรมนี้นะคะเป็นการรวมใจของคนไทยครั้งยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์ที่ใช้ผู้เข้าร่วมบรรเลงขับร้องและแสดงมากที่สุดถึง 9,999 คนนะคะไม่ว่าจะเป็นนักดนตรีจาก3เหล่าทัพและสำนักงานตำรวจแห่งชาติพร้อมด้วยนักร้องนักแสดงและศิลปินจากทุกค่ายข้าราชการทหารตำรวจนักเรียนนักศึกษาและประชาชนจากทุกสาขาอาชีพค่ะมิวสิกวิดีโอบทเพลงแห่งความจงรักภักดีอย่างไม่รู้จบของคนไทยทั้งแผ่นดินเพลงครองแผ่นดินโดยธรรมจะออกสู่สายตาคนไทยพร้อมกันทั้งประเทศทุกสื่อในวันนี้เวลา 19:09 นะคะหมายความว่าในอีกไม่กี่วินาทีข้างหน้านี้แล้วนะคะซึ่งประชาชนทุกคนนะคะสามารถร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของมิวสิกวิดีโอบทเพลงประวัติศาสตร์ครองแผ่นดินโดยธรรมด้วยการส่งคลิปภาพและเสียงนะคะถวายพระพรชัยมงคลโดยเปล่งคำว่าทรงพระเจริญและส่งมาที่ www.facebook.com/ครองแผ่นดินนะคะเพื่อนำมาบันทึกไว้ในมิวสิกวิดีโอนี้นะคะจะนำมาไว้ในช่วงของท้ายเพลงของมิวสิกวิดีโอครองแผ่นดินโดยธรรมนะคะและจะมีการเปลี่ยนคลิปภาพและเสียงนี้ทุกๆวันที่5ของเดือนนะคะซึ่งต้องบอกว่าบทเพลงนี้นะคะเป็นการรวมใจของคนไทยทั้งแผ่นดินในการร่วมการแสดงออกถึงความจงรักภักดีอย่างไม่รู้จบและร่วมการสร้างประวัติศาสตร์เพลงที่จะมีคนร่วมร้องมากที่สุดนะคะโดยสามารถส่งคลิปถวายพระพรชัยมงคลมาได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่1ธันวาคมศกนี้ค่ะใช่แล้วครับและจากนี้ไปนะครับจะถึงวินาทีที่คนไทยทุกคนกำลังรอคอยครับนั่นก็คือการที่เราทุกคนจะได้ร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีโดยพร้อมเพรียงกันผ่านบทเพลงเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบทเพลงนี้ครับเพลงครองแผ่นดินโดยธรรมเชิญชมครับถามเมื่อไรจะถึงฟังจงว่ายไปด้วยพลังว่ายด้วยธรรมของความเพียรแม้ยามใดบ้านเมืองจะมืดมนเหลือแต่หนทางเดินที่วนเวียนพระราชดำรัสดังแสงเทียนส่องให้เห็นถึงปลายทางเราจะ
ะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามทุกย่านทุกย่อมย่อมมีบางความแตกต่างศาสนาผู้จาท่าทางวัฒนธรรมท้องถิ่นศูนย์รวมใจไทยทุกดวงเราพร้อมคนไทยจึงมารวมกันเปล่งเสียงจากใจถวายพระพรทรงพระเจริญยิ่งยืนนานทรงพระเจริญ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 